Wrap Up นาฬิกา5นาทีชวนรอคุยพรเพชรกำหนดวันโหวตนายกรัฐมนตรีปัดตอบอาจเคาะ4มิถุนายนยังไม่ยงปัญหาตั้งรัฐบาล14นาฬิกา19นาทีกอบศักดิ์ยินดีกับรัฐบาลอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยันพลังประชารัฐพร้อมร่วมงานกับทุกฝ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ14นาฬิกา32นาทีตำรวจและปปง.คืนเงินเหยื่อโรแมนต์สแกมกว่า 1.8 แสนบาทรวมแล้วกว่า 4.7 ล้านชี้แนวโน้มลดลง14นาฬิกา46นาทีตำรวจจับสามีภรรยาชาวเกาหลีใต้หลอกลวงเปิดบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในช่อโกงเงิน23ล้านบาทล่าสุด14นาฬิกา58นาทีกรมส่งเสริมการค้าเร่งส่งออกช่วงที่เหลือปีนี้ให้ได้เดือนละ 2.2 หมื่นล้านเหรียญดันส่งออก 3%Wrap Up